มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันนะแต่ว่าหลายคนก็เห็นว่ามันมีความสําคัญนะครับก็คือเรื่องของบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยนะครับแล้วแต่จะเรียกแล้วแต่ขนาดนะครับโดยความสําคัญที่ว่าเนี่ยก็คือทางโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสรประชา,ชาติเขากําหนดนะให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันที่อยู่อาศัยโลกนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี2528นะครับเพื่อที่จะให้ประเทศต่างๆเนี่ยให้ความสําคัญกับที่อยู่อาศัยของมนุษย์นะโดยในประเทศไทยนะครับมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานนี้ขึ้นมาครับโดยนายกฤษดาสมประสงค์ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนบอกนะครับว่าสถาบันเนี่ยจะจัดงานมหากรรมวันที่อยู่อาศัยโลกปี2566นะตลอดช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2566เลยแต่จะไปจัดตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะโดยในวันที่2ตุลาคม -66 นี้นะครับซึ่งเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก ทางสมาชิกเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยนะครับอย่างเช่นเครือข่ายสลัมสีภาพสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติสหพันธ์ชุมชนแออัดคลองเตยขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจะมีการระดมสมาชิกประมาณ3,000คนเพื่อที่จะเดินรณรงค์และไปยื่นหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยโดยจะมีการที่การชุมนุมกันนะที่บริเวณถนนราชดำเนินนอก บริเวณหน้ากระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์การสประชาชาติประจำประเทศไทยและที่บริเวณทำเนียบรัฐบาลส่วนในวันที่25ตุลาคมจะมีการจัดเวทีสรุปบทเรียนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนครับ